สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปังก็จะพามาปลูกหัวหอมนะคะในขวดแบบนี้นะคะปลูกยังไงนะคะให้หัวหอมของเราเนี่ยค่ะโตไวของหัวหอมของเราจะใบไม่ล้มนะคะถ้าเกิดโดนลมพัดนะคะวันนี้นะคะยายปังก็จะพาไปปลูกแบบวิธีง่ายๆเลยเราจะไปดูกันเลยค่ะวันนี้ยายปังก็จะใช้ขวดน้ำเปล่า5ลิตรนะคะเราก็ตัดก้นขวดออกค่ะส่วนฝานะคะเราใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นขวดเก่าฝาเขาหายเนาะแต่ไม่มีปัญหานะคะยายปังก็จะพาปลูกแบบวิธีง่ายๆเลยแล้วก็เจาะข้างๆนะคะเป็น2รูเนาะเอายายปังก็จะใช้ที่แขวนเราจะใช้ลวดก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้เชือกที่เราหาได้ง่ายๆค่ะความสูงต่ำอยู่ที่เราชอบเนาะเหมาะมากเลยนะคะสำหรับคนมีพื้นที่จำกัดนะคะปลูกวิธีนี้ง่ายมากเลยทำง่ายๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูยายปานก็จะใช้กากมะพร้าวสับนะคะยายปานแช่น้ำเอาไว้นะคะเป็นน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเดี๋ยวยายปานจะทำให้ดูเนาะว่าแช่แบบไหนข้าวหอมกำลังซนเลยค่ะยายปังก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะค่ะแช่กับมะพร้าวสับเอาไว้เลยให้ท่วมเลยค่ะเทลงไปแบบนี้เลยนะคะเราจะแช่เอาไว้1คืนก็ได้นะคะหรือว่าเรารีบต้องการใช้เนี่ยค่ะ 2-3 ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วจะมาดูดินนะคะส่วนดินนี้นะคะยายปังก็ใช้ปลูกผักทั่วไปค่ะเป็นดินถุงก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเปลือกไข่ผสมไปด้วยค่ะมูลไส้เดือนนะคะ1กำมือเอาผสมไปแล้วค่ะการแช่เอาไว้นะคะแช่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเอาไว้นะคะยายปังก็จะเอาใส่ลงไปผสมด้วยคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยส่วนกากมะพร้าวสับของเรานะคะทำให้ดินของเราชุ่มชื้นด้วยค่ะทำให้ดินร่วนซุยนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงส่วนขวดนะคะที่จะปันตัดเอาไว้นะคะเราก็ตัดเฉพาะคนขวดเนาะแต่ฝานี่เขาหายไปเพราะว่าเป็นขวดเก่านะคะไม่มีปัญหานะคะเราใช้กาบมะพร้าวนะคะท่านผู้ชมไม่มีแบบนี้นะคะเราก็ใช้กาบมะพร้าวสับชิ้นใหญ่ๆนะคะเราใส่ลงไปอุดรูตรงที่ฝาขวดเราลดน้ำไปนะคะน้ำเขาก็ระบายได้ดีหรือท่านผู้ชมใช้เจาะรูอีกก็ได้ค่ะมะพร้าวสับที่เราหมักเอาไว้นี่แหละค่ะใส่ลงไปหน่อยนึงเราก็ใช้ดินของเราใส่ลงไปเลยไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่นี้ก็พอเพราะว่าเราปลูกหอมใส่ขวดเอาไว้เก็บกินใบนะคะใส่แค่นี้ก็พอไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่ถึงครึ่งนะคะใส่พอดีนะเราก็ตั้งหัวหอมนะคะจะเป็นหอมแบ่งหอมแขกหอมอะไรได้หมดเลยได้ทุกชนิดเลยนะหอมแดงปลูกหัวเล็กๆนี่เป็นหอมแบ่งนะคะใช้หอมแดงปลูกเราก็ตัดปลายนิดนึงเนาะเสียบลงไปแบบนี้เลยค่ะไหนหัวใหญ่เราก็ใช้1หัวก็พอเสร็จแล้วนะคะนะคะปลูกง่ายมากปลูกหอมในขวดนะคะเราก็ใช้น้ำลดตามเลยลดให้ชุ่มเลยค่ะปลูกใหม่ๆแค่นี้เองนะคะเราจะใช้
กาบมะพร้าวนะคะลงกบนิดหน่อยก็ได้ค่ะให้หน้าดินของเราชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เราลดน้ำไปนะคะปุ๋ยที่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่เราแช่เอาไว้เขาก็อยู่ในกาบมะพร้าวสับเนาะนะคะก็จะได้ปุ๋ยไปด้วย 2-3 วันหัวหอมของเราก็งอกแล้วนะคะแค่นี้เองค่ะดูหัวหอมที่ยายปานปลูกเอาไว้นะคะยายปานจะใช้ดินไม่เยอะนะคะใส่แค่นี้ก็พอเนาะพอต้นหอมของเราสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยค่ะเวลามีลมมาลมพัดเนี่ยค่ะใบหัวหอมของเราก็จะไม่ล้มจะงามแบบนี้เลยนะคะจะตั้งตรงแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระถางนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่กระถางนี้นะคะจะปานใส่ดินเยอะไปหน่อยใบก็จะมีหักบ้างเนาะหักล้มไปบ้างค่ะแต่ถ้าเกิดเราใส่ดินนิดน้อยแบบนี้นะคะใบหัวหอมของเราก็จะไม่ล้มค่ะมาดูที่เราปลูกในกระถางนะคะล้มแน่นอนเห็นไหมคะใบเขาจะหักลงมาแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นต้นใบกุ้ยช่ายนะคะยายปังก็ปลูกใส่กระถางเอาไว้อันนี้ก็ปลูกใส่กระถางเอาไว้เป็นหอมแบ่งนะคะอันนี้ใส่ขวดเอาไว้เหมือนกันค่ะท่านผู้ชมก็ลองไปปลูกดูนะคะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ปลูกหัวหอมดูนะคะในขวดน้ำนะคะปลูกไม่ยากเลยนะคะใบหอมของเราก็จะไม่ล้มด้วยค่ะถ้าเกิดมีลมพัดแรงๆเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนอยากปลูกหัวหอมมีพื้นที่น้อยๆ นะคะปลูกใส่ขวดเอาไว้เก็บกินได้เลยค่ะปลูกง่ายๆเลยปลูกแบบนี้เลยค่ะลองทำดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ